เหนื่อยเนาะ ยิ่งฟังก็ยิ่งเหนื่อยดูเรื่องสิอันนี้เขาว่าไงต่อนักวิทยาศาสตร์สร้างหัวใจเทียมเพื่อการศึกษาของศัลยแพทย์จากเครื่องพิมพ์สามมิติทำหัวใจเทียมจะไปได้ไหมเนี่ยนึกเล่นๆพี่อย่าคิดมากมนุษย์จะพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติยิ่งเอาชนะธรรมชาติก็ยิ่งแพ้ธรรมชาติบอกให้ก็ได้เนาะหัวใจมันต้องถามว่ามันเกิดได้ยังไงในร่างกายมนุษย์หัวใจมันเกิดได้ไงสำหรับลุงนะหัวใจมันเป็นใช้คำว่าโมเลกุลก็แล้วกันหัวใจเนี่ยมันเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นชีวิตของเราท่านการที่จะเกิดหัวใจขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะลุงก็ต้องบอกว่าอัตโนมัตินะครับเอาที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดการปฏิสนธิแล้วก็เป็นหัวใจคำว่าปฏิสนธิก็แปลว่าเชื้อแห่งชีวิตกันแล้วกันที่ฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตแล้วก็อาหารของชีวิตที่ฝ่ายแม่เป็นผู้ผลิตนะอาหารก็คือไข่ใช่เนาะไข่คืออาหารเชื้อก็คือสเปิร์มของฝ่ายพ่อของสองสีมาบรรจบกันเป๊ะเกิดเป็นหัวใจหนึ่งขึ้นมานั่นแหละครับพอเวลามาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมนุษย์จะมาสร้างหัวใจเทียมก็ต้องบอกว่าเขาต้องสามารถที่จะผลิตหัวใจจะทำได้ไหมเนี่ยทำไงนึกไม่ออกหัวใจมันเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตมันก็แปลว่าจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์ใช่เนาะไม่รู้นะผมก็คิดอย่างนี้ครับมันจะทำได้เพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติในหัวใจสามมิติที่เขาพูดถึงกันหัวใจเทียมมันจะอะไรมาทำแล้วมันจะผลิตไฟฟ้าได้ไงส่วนที่จะเอามาใช้ในการสูบฉีดเลือดโอเคมันก็พอมองได้ฉะนั้นมันก็ไม่ต่างจากปั๊มน้ำกันแหละถ้าจะได้แค่มาปั๊มน้ำเนี่ยมันจะได้ไปกี่น้ำทีวะไม่รู้ใครก็ตามที่เจอใส่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเนาะมันจะลุกขึ้นมาเดินได้ไหมเนี่ยโอ้ตายใครเจอก็ไม่ใช่อะไรสงสารศพสงสารศพที่ยังไม่ตายกันแล้วกันต้องพูดครับเนี่ยครับก็ต้องบอกต้องสงสารศพที่ยังไม่ตายถูกมนุษย์พวกนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นะเอาศพที่ยังไม่ตายมาทำเล่นแร่แปรธาตุสุดท้าย
จะไปไม่รอดหรอกโยมเอ้ยนะครับที่ว่าเอามันเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเราท่านที่อยู่หน้าจอบ้านเราหรือทีวีก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นคนเช่นนั้นผมว่านะไม่น่าจะเป็นคนเช่นนั้นถ้าขืนเป็นคนเช่นนั้นมันใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้ใครโดนก็ต้องถามว่าการันตีไหมนั่นเองครับถ้าไม่การันตีก็หมดแล้วครับมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วครับผมว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเล่าสู่กันฟังเฉยๆครับอย่าไปตกใจเขาก็ว่าพัฒนาไปแต่สุดท้ายก็คือทำลายสิ่งแวดล้อมจนได้แหละอยากจะรู้นะว่าใครไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยลุงก็ทำลายเอาจริงๆกินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละครับก็คือทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอาจริงๆต้องคิดดีๆซะใช่ไหมคิดมันเป็นลักษณะที่เป็นอนุธาตุครับทุกคนทุกท่านนั่นแหละทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายมากทำลายน้อยแต่นี่เห็นไหมพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลสารพัดเครื่องที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยทำลายทั้งนั้นแหละครับเนาะผมว่างั้นนะวันนี้เอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังพี่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอ่ยลุงก็มัวทำอะไรบ้างรู้อันนี้ทำกันเรื่อยๆกันอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละดูสิในนี้เขามีอะไรกันนะพลังงานมืดลองสักตั้งดูเนี่ยพลังงานมืดก็คือพลังงานที่มองไม่เห็นย้ำพลังงานมืดคือพลังงานที่มองไม่เห็นเมื่อเขาบอกว่ามองไม่เห็นเขาจะรู้ว่ามันมืดได้ยังไงย้อนเล่นๆเฉยๆแหละครับ